นะใช่ไหมไม่ใช่เจ้านายเขาเจ้านายเขาจะสื่อสารเขาเองพวกนี้ลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวแล้วมาเล่าสู่กันฟังก็แค่นั้นเอง หมดนะโอเควันนี้เหมาะสมกับเวลาไม่มากจนเกินไปแล้วคำตอบก็เชื่อว่าเป็นสุดท้ายทั้งหมดแล้วครับผมว่าผมเก็บตกหมดนะทั้งฝั่งเฟซฝั่ง YouTube วันนี้ผมเชื่อว่าผมเนี่ยทำหน้าที่ของผมโดยที่ไม่มีใครจ้างวานนะครับก็ทำไปตามปกติต่อไปนี้เอาอะไรฝากเนาะอารมณ์ปากฝากนะเอาแสงเอาเสียงมีแต่ตัววันนี้เสียงเสียงนี้ท่านได้แต่ไรมาเจ้าพิภพโลกาท่านมอบให้ทำชอบสิ่งใดหนอวานบอกทำดีละชั่วแล้วไซท่านจึงให้เรามา ทำดีละชั่ว ท่านทำดีละชั่วแล้วไซท่านจึงให้เรามาเมื่อเรามาแล้วเราก็ไม่หวงแล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันต่อโอเคนะเอาล่ะวันนี้แค่เสียงนะครับเสียงเป็นคลื่นเสียงเป็นอนุภาคเสียงเป็นพลังงานนะครับจำเป็นหลักได้เลยครับไปอยู่ที่ไหนก็พูดได้ทุกเมื่อเสียงเป็นคลื่นเสียงเป็นอนุภาคเสียงเป็นพลังงานนะครับถามว่าอะไรที่มันแน่วแน่มั่นคงมันก็เป็นได้ทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่มันลึกซึ้งไปกว่านั้นพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงซ่อนอยู่ในคลื่นซ่อนอยู่ในอนุภาคแล้วก็ซ่อนอยู่ในพลังงานที่มันไม่บริสุทธิ์ด้วยโอ้โหเห็นไหมลึกซึ้งนะคำนี้นะครับนะตามเสียงมันงิ้งนั่นแหละคือสมาธิจำด้วยครับอย่าลืมควบคุมลมหายใจเท่าที่จะทำได้นะครับและนี่คือ30บาท30บาทกำจัดอาการของทุกๆโรคให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติผ่านจอนี่เองครับของเขา30บาทรักษาทุกโรคเอาไว้มันจึงไม่หายจากหลายคนหรือทุกๆคนทางฝั่งลุง30บาทกำจัดอาการของทุกโรคที่เขาว่านั้นออกจากตัวเราไปด้วยพลังงานเสียงผ่านจอนี่เองครับดีไหมบอกให้ก็ได้คนใดที่นิ่งดีพอนะครับตาอย่าลอกแรกนะครับยังลืมตาลอกแรกอยู่ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไว้ถือว่าท่านใช้ไม่ได้ถ้าอยู่ในวาระต้องนิ่งเมื่อใช้เสียงก็ต้องหลับตา
ไม่ต้องลืมตาเพราะว่าเราให้เสียงอย่างเดียวเข้าหูสู่ใจใครก็ตามที่มีหัวใจที่ทำงานมันไม่มีระบบระเบียบมันเต้นแบบช้าช้าเดี๋ยวก็แซมบ้าเลยก็ช้าช้าช้านะเดี๋ยวก็กงกงแล้วก็ว่ากันไปนั่นนะมันจะจัดระเบียบให้นะครับความดันที่เคยสูบฉีดปูดปีดปาดปอดเนี่ยโหมันจะลงคนที่มีนาฬิกาดูทุกวันเนี่ยใส่นาฬิกาเนี่ยดูก่อนที่จะมารับเสียงผมเนี่ยก็รับเสียงก็ดูนาฬิกาเดี๋ยวมันลงเองลงแง่ๆด้วยผมจะรู้เรื่องพวกนี้ครับอย่าลืมสูดหายใจเข้านะฮะแล้วจะได้ความร้อนความร้อนเนี่ยตัวที่สร้างภูมิต้านทานที่แท้จริงนะฮะนะสร้างภูมิต้านทานนี่ก็คือวัคซีนที่ดีที่สุดคือความร้อนครับมันไม่ใช่วัคซีนที่กำลังหาอยู่เวลานี้ไม่มีทางบอกใครก็ได้นี่แหละก็คือวัคซีนที่ธรรมชาติให้มาคือความร้อนนี่เองนะครับในร่างกายเราเรียกว่าธาตุไฟนะครับนี่คือวัคซีนตัวสุดยอดที่สุดของสัตว์โลกทุกตัวครับนี่อย่าลืมนะพวกเราเจ้าค่อยท่านอยู่หน้าจอที่เคารพทุกท่านทั้งหญิงชายต่างวัยต่างขนาดในวาระนี้เรามีเป้าหมายรวมกันคือป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าย้ำป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าดีที่สุดลุงออกทำได้ 100% แน่นอนนะครับลุงออกนำส่วนเกินมาให้กับท่านถึงบ้านเป็นส่วนเกินของลุงออกบอกให้ทราบก็ได้นะครับสิ่งนี้ลุงออกพูดเป็นการส่วนตัวคือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าลุงออก Pure Energy ก็จำให้มันเข้าหัวหน่อยก็ดีเหมือนกันลุงออกเพียวเอนเนอร์จี้ลุงออกเพียวเอนเนอร์จี้ลุงออกพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย30บาทที่ลุงพูดถึงเมื่อกี้นี่เนาะใครเนาะจะให้มา ลุงก็เอาขันรองมาอย่างนี้ เผื่อว่า30บาทมันหล่น อ้าวอย่าคิดเลยมันมากครับมนุษย์มีอะไรดีๆก็ช่วยกันใช่ไหมครับอย่าไปหวังเหวิงอะไรต่างๆนะครับให้โดยไม่มีขีดจำกัดให้โดยไม่มีประมาณประมาณพวกนี้นะครับคนอย่างเราพูดจากันเอาวัดกันที่ใจกันเลยวัดกันด้วยใจเลยนะครับอยู่ที่ใจท่านอยู่ที่ใจผมความพอใจความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมาก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 หากได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมรวมกันลุงได้ทำเรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้ส่วนทางท่านก็พูดในค่อยว่ากันนะครับก็คือการประกอบอาชีพชอบตามปกติเนาะก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอทุกคนทุกท่านเนาะอย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้
จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบบนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม